เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราลองฝึกว่าเราจะตั้งใจเข้าสู่สมาธิแล้วเข้าไหมถ้าโยมทำมาชำนาญแล้วนี่นะโยมบอกตั้งใจปล่อยวางทุกอย่างให้หมดแล้วเขาปล่อยไหมแล้วปล่อยวางทั้งหมดแล้วโยมบอกจะฝึกสมาธิแบบนั้นแบบนี้ไม่ต้องมีแบบไหนไม่ต้องมีวิธีไหนโยมตั้งใจแล้วจิตมันรวมได้เองภายในไม่ถึง1นาทีนี่แสดงว่าโยมฝึกจนเป็นละนะถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยจิตรวมมั้ยไหนลองทดสอบดิคือแทนที่ว่าจะต้องดูลมหายใจดูพองยุบไม่ต้องดูอะไรเลยก้าวเดินเข้าสู่บ้านก้าวเดินเข้าสู่ใจเลยตั้งใจเข้าสู่สมาธิที่แน่วแน่เขาเข้าไหมเพราะว่าอาตมาก็เรียนด้วยตัวเองวิธีนี้สุญญตาแปลว่าความว่าไม่มีใครสอนสมาธิเนื่องด้วยความว่าสุญญตาสมาธิเราก็อ่านในหนังสืออ่านในพระไตรปิฎกเราก็ไม่รู้จักวิธีแต่อ่านแล้วใจบอกอ่ะวันนี้เราจะเข้าสู่สุญญตาสมาธิเขาเข้าเองได้นะรู้ไหมเขาเข้าเองได้เลยอย่าใช้สมองใช้ใจเมื่อเราตั้งใจกลับบ้านแล้วเรากลับบ้านถูกไหมถูกเราตั้งใจไปไหนใจมันพาเราไปได้ทุกแห่งเลยนะแต่นี่เราตั้งใจไปเที่ยวแต่ข้างนอกวันนี้เราตั้งใจต่อไปถ้าโยมจำได้นะตั้งใจเข้าสู่ฌานที่4เขาก็เข้าได้เลยนะเขาเข้าได้เลยภายใน1นาทีเผลอๆภายใน10วินาทีด้วยเข้าเลยแต่นี้หลวงพ่อใช้คำรวมๆว่าตั้งใจเข้าสู่สมาธิหรือเข้าสู่สมาธิที่แน่วแน่ได้ไหมนะเอาในสิ่งที่พอเป็นไปได้สำหรับเราได้เปล่าถ้าแน่จริงต้องทำได้เลยบางทีตั้งใจโอ้ทำงานถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็ไม่เลิกยังทำได้เลยนะเพราะว่างานมันสำคัญมากเพราะนั้นวันนี้ต้องเสร็จถ้าไม่เสร็จไม่เลิกใจจดจ่อเลยใช่ไหมอันนี้มันจดจ่อข้างนอกวันนี้เราตั้งใจอยู่กับตัวเองก็ได้อันเป็นภายในลองดูว่าลืมตาเนี่ยนะตั้งใจอยู่กับตัวเองสภาวะธรรมเป็นยังไงแล้วก็ย้ำอีกอยู่กับตัวเองอันเป็นภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปสภาวะทำได้ไงได้ใช่ไหมเราเห็นใจมีอาการรวมเข้าไหมแต่ถ้าคนที่เพิ่งหัดใหม่ก็อาจจะทำไม่เป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่เป็นแล้วไม่หัดเราหัดทั้งวิธีแล้วเราหัดเดินตรงๆเข้าไปสู่บ้านใจเราเลยตั้งใจอยู่กับตัวเองมันเป็นภายในเราเห็นไหมว่าใจเรามันมีอาการรู้เข้าแล้วตัวเนี้ยโยมจะช่วยตัวเองได้ถึงเวลาวาระสุดท้ายมาถึงหมอบอกไปไม่รอดแล้วทีนี้ไปแน่ๆเราก็ตั้งใจทิ้งหมดเลยใจเราแยกจากกายเลยโอเคไหมเพราะนั้นจริงๆสมาธิเขาจึงแปลว่าความตั้งใจนั้นชอบสมาธิจะเป็นวิธีไหนนั่นเป็นเรื่องของวิธีแต่ถ้าเราตั้งใจเราต้องทำได้เลยเราตั้งใจให้มั่นให้ชอบตั้งใจอยู่กับตัวเองเลิกข้องเกี่ยวเรื่องอะไรเรื่องอื่นใจมันรวมเข้าไหมมีอาการสลัดปล่อยวางเรื่องภายนอกไหม
ถ้าอันนี้ไม่ได้นะโยมไปฝึกวิธีฝึกอีก10ปีก็ไม่ก้าวหน้าหรอกเพราะว่าสมาธิมันอยู่ตรงที่ใจเขาจึงใช้คำว่าตั้งใจมั่นชอบตั้งใจบวกมั่นบวกชอบตั้งใจอย่างวันหนึ่งเรามีงานเยอะๆเลยโอ้ดูแล้วหน้าปวดหัววันนี้ต้องตั้งใจทำให้เสร็จแล้วโยมก็จะอะไรไม่พุ่งพลาดเพราะตั้งใจทำให้เสร็จแล้วโยมก็ไม่เหนื่อยด้วยไม่เหนื่อยก็ไปนี่ไปนี่ไปนะอาตมาตั้งใจตั้งแต่เริ่มสอนใหม่ๆว่าจะสอนภาวนาไป4ทวีปนี่ได้แล้วนะ4ทวีปแล้วออสเตรเลียจะไปวันที่29ตุลาครบแล้วได้ทำไปสิ่งที่ตั้งใจได้แล้วรับกฐินเสร็จก็ไปเลยไงสอนตอนบ่ายถึง4โมงเย็นไฟล์ออก3ทุ่มสุวรรณภูมิก็ตั้งใจใจแล้วก็จะมีอุปสรรคเดี๋ยวมันก็เปิดทางหมดเพราะเราต้องตั้งใจว่าเราจะต้องทำให้ได้เพราะนั้นถ้าโยมเป็นคนสู้นะงานการน่ะคือการฝึกสมาธิที่ดีเลยตั้งใจทำแล้วต้องทำให้ได้ยากลำบากขนาดไหนทำนะทำนี่แหละเขาเรียกว่าฝึกสมาธิฝึกที่ตั้งใจ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 เราหัดตั้งใจดิตั้งใจตั้งใจตั้งใจทุกวันนี้เราฝึกโอ้โหห่างมากเลยไปฝึกอยู่ตรงที่ดูลมหายใจดูพองยุบมันเอาจิตดูแต่ว่าใจโยมยังกวนเละตุ้มเป๊ะเลยไม่มีความมั่นคงในใจใจยังปัสสิวใจยังโอ้อะไรก็ไม่รู้ลมเพลลมพัดอยู่นั่นอ่ะอันนั้นมันแค่ฝึกแค่ปลายยอดนิดนึงไม่ได้ฝึกไปถึงฐานล่างเลยถ้าโยมฝึกฐานรากด้วยนะโยมจะเห็นได้ว่าปลายมันรวบเข้าหาฐานเองเลยรวบเข้าเลยไอ้ตรงที่นั่งโมไอ้ตรงที่มองลมหายใจมองมาจากผู้รู้ตัวนั่งโมมันเป็นมองที่ใจเลยนะอ้าวลองดูได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะก็ดีกว่าไม่ฝึกเลยตั้งใจดิเข้าสู่สมาธิอันแน่วแน่อย่างนี้ก็ได้ตั้งใจให้ดีแล้วเราก็หลับตาพอตั้งใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเออแล้วเดี๋ยวจะกำหนดรู้ว่าอะไรเราไปถึงตั้งใจเลยแล้วเข้าได้ก็คือใช้ได้แล้วจะเรียกว่าเข้าวิธีไหนไม่สำคัญแต่เข้าได้เข้ามาตั้งใจเอานะตั้งใจตั้งใจเข้าสู่สมาธิอันแน่วแน่ตั้งใจตั้งใจให้ดีตั้งใจ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 ให้ดีตั้งใจนะThank you.
ตั้งใจใจมันจะจดจ่ออยู่กับภายในใจมันจะจดจ่ออยู่กับภายในตั้งใตั้งใจเข้าสู่สมาธิอันแน่วแน่ใจจดจ่อไหมจดจ่ออยู่ภายในไหมเราก็ต้องตั้งใจให้มั่นและชอบก็คือตั้งใจวางทุกอย่างให้หมดใจมันจะได้อยู่ตั้งใจให้ดีตั้งใจเข้าสู่สมาธิอันแน่วแน่เราจะเห็นอาการใจเราจดจ่อนิ่งเข้าสู่ภายในตั้งมั่นเข้าสู่ตั้งใจนะโยมตั้งใจตรงๆเลยฝึกไปตรงที่ความหมายของสัมมาสมาธิแปลว่าการตั้งใจมั่นชอบตั้งใจแล้วจิตมันรวมเองไหมจิตในที่นี้ก็คือใจเลยนั่นแหละตั้งใจให้ดีนะตั้งใจดีเอาจริงอ่ะเอาจริงแล้วใจเราเป็นไงแข็งแรงไหม
ั้งใจแล้วก็มุ่งเลยมุ่งเข้าข้างในเลยเดินเข้าสู่ภายในต่อเนื่องเลยThank you.
เราก็ตั้งใจให้ดีนอกจากตั้งใจเข้าสู่ภายในแล้วลองตั้งใจมองตนจากภายในสิมองตนมองตนจากภายในThank you.
ตั้งใจให้ดีและเราวันนี้เราก็ตั้งใจถวายพระราชกุศล
จจนใจเราแน่วแน่มั่นคงแม้เราจะขยับเคลื่อนไหวเดินตาใจเรารู้สึกมีพลังไหมมีพลังนะ